สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Toyota Tiger นะครับ D4D 3000cc นะครับตัวนี้เป็นแบ็คซีรีส์ของ Toyota ครับตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับที่หาชมยากเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ Toyota ทำออกมาเพื่อจะเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นนี้จะมีทั้งตัวเตี้ยน็อต5รูนะครับแล้วก็4ประตูนะครับตัวแคปที่เป็นทั้งตัวเตี้ยและขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งค่อนข้างจะหายากครับตัวนี้เนี่ยเดิมๆจากโรงงานเลยครับจะมีสีสันเป็นรอยบ้างเล็กน้อยครับตามการอายุการใช้งานนะครับนี่ครับแต่รถเดิมๆเลยนะครับทุกอย่างนะฮะเนี่ยมีสีลอกบ้างครับเจ้าของเดิมเขามีการสาดสีบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่ามันเป็นแบบเดิมๆอยู่เลยนะครับครับตัวต้าไทเกอร์เนี่ยเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากครับทั้งออกมาเนี่ยเป็นตัวถัง GOA ด้วยนะครับนี่โอเคนะครับเราอยู่ที่เรือนแพฟิชิงปาร์คนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะสวยงามครับก็จะมีคนมาเล่นเจ็ตสกีก็ส่วนใหญ่แล้วก็มีสวนน้ำอยู่บริเวณนู้นนะครับตัวนี้เปลี่ยนล้อมาเรียบร้อยเป็นวีนอมนะครับเป็นตัวเลนโซวีนอมนะครับตัวนี้ล้อก็เฉพาะล้อเนี่ย20,000 กว่าบาทนะครับนี่ออฟสิบลึกๆแบบนี้เลยนะครับรถยังไม่ล้างนะครับขออภัยนิดนึงนะฮะพอดีล้างแล้วฝนตกนะครับตัวนี้เป็นแคปนะครับแคปช่วงสามารถที่จะใส่คอกได้อะไรได้ครับแต่ผมก็เอามาเปลี่ยนล้อนิดนึงนะฮะล้อเดิมมันดูแล้วมันไม่เข้าครับพอดีไปเห็นล้อวีนอมเนี่ยรุ่นนี้เข้ากับแบ็คซีรีส์เลสพอดีเลยครับเห็นไหมฮะถ้าโลโก้ชัดๆมันจะชัดเนาะตัวนี้ล้อนี่จะสวยงามมากเลยครับนี่ครับเดิมๆนะฮะตัวนี้เป็น 3000cc นะครับเดิมจากโรงงานเป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับทุกอย่างนะครับและเรือนใหม่เป็นเรือนพิเศษสีฟ้าด้วยครับแบบนี้นะครับในเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้5สปีดนะครับแล้วก็ปีแคปด้านหลังเนี่ยเดิมๆรถเดิมๆหมดเลยนะครับภายในนี่เดิมมากเลยนะครับตัวนี้นี่ครับนะครับค่อนข้างจะหาใช้งานยากนะครับตัวนี้นะครับตัวประตูก็เริ่มต้นด้วยที่เป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาถามมากว่าตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้คือตัวดึงกับตัวหม้อกรองอากาศครับเมื่อน้ำท่วมเราสามารถดึงได้มันจะปิดหม้อกรองอากาศนะครับเราก็ลุยน้ำได้ในสเต็ปหนึ่งนะครับครับนี่เป็นไฟตันหมอกข้างหน้านะครับแล้วก็ตัวไรฟ้านะครับมาบัดก็เริ่มจากน้ำมันนะครับความเร็ววัดรอบเครื่องแล้วก็ปรับร้อนนะครับตัวสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนนี่ฮะครบฮะตัวนี้มีแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กที่พวงมาลัยด้วยนะครับตัวเก๊ะก็เดิมๆครับจะเป็นใช้ร่วมกับพวกสปอร์ตไรเดอร์ก็มีหลายรุ่นเนาะแต่ไทเกอร์รุ่นอื่นตัวนี้จะเป็นไทเกอร์รุ่นสุดท้ายแล้วนะครับที่ทำออกมาครับเครื่องดีฟรี 3,000 ครับตัวปรับแอร์นะครับช่องแอร์มี4ช่องตามมาตรฐานรถทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวนาฬิกานะครับตัวไฟฉุกเฉินนะครับก็เดิมๆเลยนะครับเนี่ยโอเคครับนี่ยังใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้โดยทั่วๆไปเนี่ยเขาจะนิยมมากครับโดยเฉพาะใช้งานที่ตัวนี้จะนิยมมากครับสำหรับขึ้นดอยโอ้โหแบบขึ้นดอยไม่ต้องห่วงพละกำลังเนี่ยสุดครับติดฟิล์มตลอดเรียบร้อยนะครับโอ้โหสวยงามครับตัวนี้นะครับร่องรอยการใช้งานก็มีบ้างครับตามอายุการใช้งานเลยครับแต่ว่ายังบางๆเดินๆอยู่นะครับมีคนเขาจะผิดว่ามันเป็นเครื่อง2,500 นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 3,000 เนาะเป็นรุ่นพิเศษของ Toyota ครับเป็นแบ็คซีรีส์นะครับเนี่ยความเร็วนะครับ D4D 3,000 Turbo ด้วยนะครับจะเป็นรุ่นที่อัตราเร่งดีมากเลยครับนี่แล้วก็มีชุดไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ผมไปติดอันนี้เพิ่มมานะครับตัวกระจกมองมุมครับก็จะได้เข้ายุคเข้าสมัยนะครับตัวไฟหน้าผมกำลังสั่งมานะครับตัวนี้คาดว่าเนี่ยไฟหน้าเนี่ยเหลืองนิดนึงนะฮะสั่งของแท้มาประมาณสัก3,000 กว่าบาทครับ
รวมถึงไฟหลีนะครับแล้วไฟเลี้ยวด้วยสั่งมาหมดเลยครับตัวสปอร์ตไลท์ผมติดมาให้ใหม่แล้วนะฮะนี่ครับโอเคเลยผมว่านะนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่รวมถึงนี่ด้วยกันสาดตัดติดมาให้แล้วครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สามารถเปิดไอ้ตัวนี้ได้นะนี่เปิดได้ครับแล้วก็เป็นรุ่นที่หาหลายในเว็บเยอะแยะมากครับทั้ง Shopee ทั้ง Lazada โอ้โหแบบสุดยอดเลยนะครับเนี่ยขึ้นครบนะครับโอเคโอ้โหใช้งานได้ดีครับเนี่ยกระจกขึ้นลงสบายสบายครับขึ้นลงครบนะครับผมถึงตัดกระจกไฟฟ้าด้วยนะมองเห็นไหมครับปรับได้นะครับนี่นี่ครับโอเคนะครับใช้งานได้ดีนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับหัวแอร์ใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเปิดไฟหน้าให้ดูเนาะไฟหน้าไฟฉุกเฉินนาฬิกาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับนี่เปิดหมดแล้วนะครับนี่เป็นประมาณนี้เลยครับไฟคนละสีกันนะอันนี้เป็นไฟที่นั่นพิเศษอันนี้ผมเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวว่าให้ดูรอบคันก่อนเนาะนี่นะครับโอ้โหมันสวยงามลืมไปมันมีสเกิร์ตด้วยนะมาจากโรงงานนะฮะตัวนี้นะครับสามารถเซิร์ฟดูได้เนาะนะครับโอ้โหใครหาอยู่นะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยครับนี่อันนี้ฮะเป็นรุ่นพิเศษที่หาค่อนข้างจะยากแล้วนะครับนานๆจะมาทีหนึ่งครับนี่มาเปิดให้ดูว่านี่มีตัวเตือนเปิดไฟหน้าด้วยเห็นไหมฮะเรียบร้อยโอเคจะเปิดอันนี้เป็นที่เปิดฝาถังน้ำมันเนาะแล้วก็เปิดฝากระโปรงหน้านะครับคล้ายๆกับ Vigo เลยเพราะว่าเป็นต้นแบบของ Vigo นะครับท่านเองนะฮะนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูเนาะโอเคครับฝากระโปรงเนี่ยก็ถ้าของแท้ก็จะมีสัญลักษณ์ Toyota นะครับแล้วก็มีลาเบลต่างๆครบตอนนี้ยังไม่มีตัวแผ่นกันความร้อนแต่ผมต้องซื้อใส่เนาะครับเริ่มต้นจากนี่เลยครับคันหน้านะครับเดิมๆเลยนะครับนี่ดูแบบกลมๆนะฮะกลมๆนี่เลขหน้าเรียบร้อยนะครับตามอายุการใช้งานเนาะมีลาเบลเรียบร้อยนะครับนี่ยังกลมอยู่เลยนะครับตัวนี้ครับก็ตามร่องรอยการใช้งานทั่วๆไปนะครับตัวนี้นะครับนี่มากรองอากาศนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวที่เป็นดึงจากเมื่อกี้ที่บอกว่ามันดึงมาเนี่ยเวลาการนำท่วมมันดึงได้นะเพื่อปิดมากรองอากาศเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นมอเตอร์ปัดน้ำฝนนะครับลาเบลต่างๆต้องอยู่ครบนะมีเพจอยู่ครบนะครับแล้วก็เป็นดีเลย์นะครับ ABS เนาะตัวนี้นะครับชุดหม้อลมเบรกนะครับยังใหม่ๆอยู่เลยครับชุดหม้อลมเบรกนะครับชุดตัวโบก็มีร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยครับอาจจะมีซึมเล็กๆน้อยๆครับตามอายุการใช้งานนะครับตัวกล่องฟิลก็ยังใสๆอยู่เลยครับนะครับนี่นะครับโอเคครับสายพานอาจจะต้องเปลี่ยนนะถ้าเกิดเดินทางไกลนะผมจะเอาคันนี้ลงไปใต้นะเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่ออาจจะมีร่องรอยบ้างแหละตัวหม้อน้ำยังใสๆอยู่เลยครับความร้อนแบบน้อยมากตัวนี้เนาะเนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่พักน้ำครับนี่กระปุก power โอ้โหครบเลยฮะตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับผมว่าถ้าเปลี่ยนไฟหน้าที่เป็นของแท้สูงเนี่ยจากกระจังหน้ามันก็จะสวยงามรับผมจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้งไฟมุมไฟหน้าแล้วก็ตัวไฟท้ายนะครับนะฮะตัวรถก็มีบ้างครับนี่คงจอดตากแดดมานานพอสมควรเนาะมันก็เลยอาจจะต้องไปเก็บสีบ้างครับแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสเนาะใช้งานแบบนี้มันขลังดีนะครับตัวนี้ครับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยผมก็เปลี่ยนล้อมาจากสุพรรณบุรีนะชุดนี้หายากมากจริงนะครับเป็นไทเกอร์นะครับไทเกอร์แบ็คซีรีส์นะครับแบ็คซีรีส์นะครับตัวเตี้ยแล้วผมก็ไปจัดทรงมานิดนึงนะครับตอนแรกก็จะโหลดลงนิดนึงแต่ว่าถ้าเราจะผมจะเอาไปขนต้นไม้ไงเดี๋ยวมันกระแทกเวลาขับไกลๆเนาะก็เป็นชกเดิมอะไรอยู่นะครับตัวนี้นะครับ
เรียบร้อยนะตัวนี้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับโอเคนะครับนี่ครับเป็นรุ่นพิเศษจริงๆของ Toyota นะครับหายากแล้วครับตัวนี้นะครับหายากในสภาพนี้เนาะทั่วไปก็จะเป็นสีบอลสีทองนะครับอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะหายากที่หนึ่งนะครับนี่ครับการใช้งานทั่วๆไปนะครับก็เพื่อนๆสนใจก็อินบ็อกซ์มาถามผมได้นะว่าขายราคาเท่าไหร่ผมเปิดไว้ประมาณ 99,000 บาทนะครับ 99,000 บาทเท่านั้นนะฮะอาจจะราคาอาจจะไม่ถูกไม่แพงเนาะเพราะเราได้แบตเตอรี่เราได้ชุดล้อเนี่ยเปลี่ยนมา 20,000 แล้วนะเนี่ยที่ให้มันเข้ากับไอ้ตัวเนี้ยตัวโลโก้มันนะครับแล้วก็ถ้าใครเอาไปทำใครเอาไปทำสีก็ต้องเปลี่ยนชุดไอ้ตัวสติ๊กเกอร์ใหม่ให้มันเข้ากับล้อเนาะสวยงามมากจริงฮะตัวนี้ครับนะครับกันชนหมูถอดออกแล้วเรียบร้อยนะครับไทเกอร์ก็กำลังแฟชั่นนี่กำลังมาเลยช่วงนี้ครับนะฮะนี่ครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวผมเปิดไอ้ตัวนี้เปิดแคปไม่ได้เนาะแต่ว่าเปิดด้านในได้นะเนี่ยด้านในมันเปิดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้มันติดไอ้ตัวนู้นเนาะเนี่ยติดตัวกันสาดที่หนึ่งผมก็ยังมีสามารถที่เปิดรับลมได้เล็กน้อยครับเนี่ยก็สามารถแขวนเสื้อได้นะครับนี่เป็นทั้งสองด้านแบบนี้นะไม่ใช่งานก็ปกติครับเบาะไม่ใช่เบาะปรับไฟฟ้านะเบาะปรับเป็นนวดเนาะที่จุดบุหรี่แล้วก็ผมก็ต่อกล้องออกมานะครับเป็นรถที่เขาเรียกว่าเพียงพอในการใช้งานแล้วเนี่ยนี่มีพร้อมประกันภัยนะครับพรบ.นะครับประกันภัยชั้น3พรบ.เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับของสูงก็จะมีแถมที่ล็อกเกียร์มาด้วยแต่กุญแจไม่มีนะก็เลยไม่ได้ใช้งานนะครับภาษีปี68นะครับเรียบร้อยนะฮะก็ใช้งานได้ดีนะครับกระจกหน้าเปลี่ยนมาแล้วเนาะเพราะว่าอาจจะโดนหินมานะครับแต่กระจกข้างๆอะไรยังเดิมๆอยู่เนาะเนี่ยเดิมๆอยู่นะครับแบบนี้นะยังเดิมๆอยู่นะครับแม็กแลนเนอร์ก็ยังเป็นของโตต้าเลยนะครับแบบนี้เลยฮะอาจจะมีของไปนิดนึงนะฮะนี่นะครับโอเคนะครับขออภัยด้วยรถไม่ล้างมาวันนี้ครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับนะครับอินบ็อกซ์มาได้นะนี่ก็ถ่ายดูครับเพราะมีเพื่อนสมาชิกถามมาเยอะมากวันนี้ฮะถามมาเยอะจริงว่ารถเป็นยังไงบ้างรีวิวให้ดูหน่อยครับก็รีวิวให้ดูเรียบร้อยนะครับว่ารถปกติเลยผมขับไปได้ครับเดี๋ยวไงผมก็อาจจะขับไปใต้ด้วยพรุ่งนี้จะขับไปซื้อต้นไม้ที่บ้านนาอีสานครับก็ไปกลับประมาณ 3-400 โลเนาะเดี๋ยวอาจจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ แอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับโอ้โหหนาดเปิดนิดเดียวนะนี่ครับเครื่องเสียงต้องไปติดใหม่นะครับอันนี้ได้มาไม่เป็นอย่างนี้เองครับทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะครับเบรกมือเรียบร้อยนะครับรถที่ขับดีเลยครับโอ้โหรถราคาแบบนี้นะครับเดี๋ยวไงผมรีวิวนะผมจะขับไปพัทลุงนะพรุ่งนี้จะขับไปซื้อต้นไม้นะครับเดี๋ยวใช้คันนี้ขับไปนะครับโอเคอาจจะมีบ้างครับรถเก่านะครับนี่ก็ดีโอเคนะครับใช้งานได้ดีเลยสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้นะครับได้เลยครับไปส่องแผนที่ลืมเรียบร้อยครับเนี่ยเยี่ยมเลยฮะอันนี้ความร้อนขึ้นทุกอย่างนะครับนี่ถ้ามันเป็นเรือนไม้พิเศษนะแบ็คซีรีส์จะเป็นคล้ายๆสปอร์ตไรเดอร์รุ่นพิเศษคือ
เลนไมจะเป็นสีขาวแล้วก็ไฟที่เป็นสีฟ้านะครับครับมีหลายคนก็เอาไปเปลี่ยนเป็นไฟสีแดงนะครับแดงดำนะโอเคครับนี่การใช้งานสบายสบายนะครับครับโอ้โหตาเร่งดีพอดีนะครับเครื่อง 3,000 สุดยอดเลยอ่ะผมว่านะนี่ขับใช้งานได้ดีเลยนะครับในราคานี้เนาะอาจจะไม่ถูกไม่แพงนะเพราะว่าชุดล้อนี่ผมเปลี่ยนมาแบบโอ้โหแบบลองดูนะครับเอาไปเก็บงานเขาเรียกว่าทำสีใหม่โอ้โหก็สวยแล้วครับแบ็คซีรีส์จะหาได้ที่ไหนของแท้เนาะครับที่ช่องโมตนายมีนะครับโอเคนะครับนี่ครับโคเคลสวัสดีครับเจนครับผม